จะสายอาร์ตสาย NFT ยังไงก็ต้องมีเมาส์ปากกาที่ยอดเยี่ยมถ้าใครสนใจสายนี้ผมขอป้ายยา XP Pen รุ่น Deco L Wireless หน้าแท็บเล็ต 10x6 นิ้วซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมปากกา X3 รุ่นใหม่ล่าสุดมีความไวถึง10เท่าใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows Mac และ Android ผมลองใช้จริงแล้วเลยกล้าใช้คำว่าโคตรคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายติดตามรายละเอียดและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใส่โค้ด NECROSS รับส่วนลดพิเศษที่ xppen.co.th ด้วยนะครับครับผมวันนี้ภาคีสะพานเหล็กของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมมาเดินสำรวจนะแหล่งของเล่นแหล่งใหม่ละกันจ้าแหล่งใหม่ก็ได้คนคุ้นเคยของเราเนี่ยย้ายมาเปิดที่นี่นั่นก็คือมิกซ์จตุจักรครับผมซึ่งเดินทางมาไงนะพี่ผมมาแท็กซี่เลยบอกไม่ถูกจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเรามา MRT ก็คือลงสถานีจตุจักรครับแล้วเราก็เดินมามันอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็กเลยเออใช่ตรงข้ามกันเลยก็คือเดินข้ามถนนมาสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่นะพาลูกๆมาเดินเที่ยวพิพิธภัณฑ์เด็กนะฮะก็พาลูกๆเลยข้ามมาซื้อของเล่นเด็กก็ส่วนใหญ่ที่เราเดินเซอร์เวย์มาเนี่ยของเล่นจะอยู่ประมาณชั้น2ซะเยอะชั้น3มีไหมมีชั้น3มีร้านเป็นร้านวอลไฮเมอร์ร้านเดียวอ่ะเอางี้กันเดี๋ยวพาไปเดินดูตอนนี้พอเราเดินดูนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะเรามันผมชอบไปอาร์ตพูดครับอาร์ตบอกว่าแม่งที่นี่มันมีความคล้ายๆกับไทเปซิตี้มอลล์ที่เวลาใครไปไต้หวันน่ะแล้วไปที่สถานีรถไฟฟ้ามันจะมีตลาดของเล่นใต้ดินที่แบบยาวเหยียดแล้วแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะแบบเรียงกันแบบโมโมซั่วๆอย่างร้านเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากคือจะมีหลากหลายโมซั่วเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ดีนะมันหลากหลายครับผมอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดดูตู้นี้ใช่ไหมเขาก็จะเป็นกล่องสุ่มเว้ยซึ่งเขาก็เข้าใจในการดิสเพลย์นะเลือกซีรีส์ในการเอามาโชว์ได้แบบดีมากอย่างไอ้นั่นอะไอ้นี่อันนี้ตัวอะไรนะชินันจูใช่ใช่ชินันนีโอจองแบบ SD เออแล้วก็เอาลาโมบูเข้าไปอีกแต่ว่าที่ผมชอบอะคือชั้นนี้ครับข้างล่างมันคือแบบน้องลอล่าแทบจะคอมพิวซีรีส์เลยมั้งครับผมเอาจริงๆอะเราเคยส่งไอ้พวกนี้ป่าปลายอยากไอเซียนะอยากได้ตัวเล่นเกมอยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่าของจริงพอพี่เขาเอามาเรียงกันอันนี้หมดซีรีส์เลยป่ะพี่ขาดซีรีส์เดียวนี่โอ้โหขนาดขาดซีรีส์เดียวคือทั้งชั้นเลยนะโอ้โหพออยู่กันครบๆแล้วมันทำงานดีเนาะมันทำงานใช่มันอารมณ์ประมาณแบบเป็นมอลลี่อ่ะน้องกิ๊กเจน้องผักจีแต่ว่าหน้าเขาจะหวานๆกว่าหน่อยกว่าหน่อยใช่ครับแล้วก็มีคล้ากันจากหลากหลายแบบนะฮะพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันดูสวยมากมันมีพลังว่ะมันมีพลังสายเกมก็ปนเข้าไปนะฮะก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ว่ะถ้าเกิดแยกกันคงเหงาหน้าดูจริงเนี่ยเพราะพอเอามารวมเงี้ยโอ้โหคือแบบโคตรทรงพลังโคตรเท่เลยแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นลายแบบลายฮาฟเครื่องจักรนะเครื่องเมคานิกอะไรแต่อันนี้คือซีเคททั้งหมดนะครับก็เป็นสีดำน่ะดำทองดำทองแล้วก็เป็นพลาสใสเครียดเลยผมเห็นแล้วเครียดเลยก็จริงๆนะร้านนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกล่องสุ่มนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่ามันดูแบบโมโมซัวๆคือข้างในเขาก็จะมีแบบพวกแบบพลาสติกประกอบนะฮะมีของมีเลโก้ก็มีอันนี้แบบบิทก็อดซิลล่าครับผมตัวใสนะครับก็พี่เขาขายนะ 20,000 ครับผมแล้วก็อันนี้นี่เซียนน่าจะมีแล้วนะครับเป็นซากุบอลลี่ถ้าซากุยังหัวผมมีเป็นกันดั้มกันดั้มอ๋ออันนี้น่าสนใจรู้สึกเราจะเห็นที่ร้านอะไรสักร้านนึงอ่ะที่เขาเอามาตั้งเอามาตั้งโชว์แต่ว่าตัวนี้ก็ที่นี่ก็มีในกล่องนะครับ3,690งานวิททอยเป็นพวกแมวแบบแมวกล่องอ่ะเขาล้อไอ้นั่นไงเอามาประกอบกันเขาล้อโวตอนอ่ะเขาล้อไอ้ตัวกาเลออนอ่ะโกไลออนโกไลออนแล้วก็อันนี้มาทำเป็นแมวแทนเปลี่ยนจากเสือเป็นแมวอันนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างหายากแล้วนะจุดนี้นะแต่ว่าที่นี่ยังมีครับกับ2สาว Eastern Model นะครับ09กับ10นะครับผมก็จะเป็นคู่นี้ที่เหมือนมันยกระดับพลาสติกประกอบจีนไปขั้นนึงเพราะมันนอกจากมันจะมีแบบดีเทลที่ดีแล้วนะฮะของ E model นะก็รู้อยู่นะแต่ว่าเขาจะมีแบบพวกพาร์ทผ้ามาเสริมให้มันแบบมันดูเรียวยิ่งขึ้นนะก็เรียกว่าเป็นคู่ที่ดีแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าออกมานานแล้วนะฮะในตลาดนี่อาจจะต้องใช้ช่องทางธรรมชาติหาหน่อยส่วนไอ้คู่นี้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยก็มีป้าแมงมุมนะครับที่แบบแก้หน้าแล้วแล้วก็มีน้องแมงป่องนะครับแต่ว่าของ ATK Girl เนี่ยหลังๆรู้สึกเงียบๆครับยังไงก็ไม่ทราบนะฮะอันนี้ไม่ได้ตามเหมือนกันข้างบนน่าสนใจครับน่าจะเป็นงานจากพูดตรงๆเลยคืองานจากจีนนะก็
็จะเป็นม้าเอาไว้ใช้เล่นกับสเกล1ต่อ144ก็พวกตระกูลม้าทั้งหลายมันไปขี่กับก้อนกันดั้มได้ไหมวะใช่ใช่ใช่ครับพวกไอซีรีส์จีกันดั้มอ่ะนะครับอันนี้ก็ดีวาสเตเตอร์อันนี้ไม่ค่อยเห็นสักหนึ่งแล้วนะครับก็ได้เหมือนกันโอเคแต่เขาคลอสกันกับท็อปกันกับฐานฟอร์เมอร์ครับเป็น F14 ตัวใหม่ปะหรือว่าท็อปกันเก่า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 ครับผมนี่มาวลิกว่ะมาวลิกครับผมเฮ้ยเท่อะผมว่ามันเท่ดีผมว่ามันเท่แล้วยังไงต่อเดี๋ยวใจเย็นก่อนแม่จะชมเขาจะชมเขาใช้จ่ายอย่างเดียวเลยคุณนี่โอ้โหสิงมาดีจริงๆอ่ะนี่เลโก้นะ The Starry Night นะครับผมที่นี่ก็มีคุณนะผมบอกแล้วมันโมซูอ่ะเลโก้ก็มีแล้วมันดูไทเปกว่าเออมันดูไทเปซิตี้มอลล์มันดูแบบหลากหลายก็มี 8,500 นะครับแล้วข้างบนนู้นก็ไอ Cyber Forest สักอย่างวะCyber Forest นะครับงานของ Look Matrixนั่นเป็นน้องกระต่ายนะฮะแล้วที่ฮือฮากันล่าสุดก็นี่ฮะอันนี้เป็นฮาร์ปี้เห็นแผงแล้วก็ขี้เกียจนะเอาจริงใช่ใช่เพราะว่าน้องเขาปีกน้องเขาเยอะนะฮะก็ครับผมถือว่ามีทั้งโมจีนะครับมีกล่องสุ่มแล้วก็เนี่ยมีติดประกอบเป็นกันพานี่ก็มีมีติดมาปะปลายเยอะมากนะฮะแล้วกล่องสุ่มเนี่ยโซนกล่องสุ่มเนี่ยเขาก็จะมีแบบทั้งซีรีส์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ซีรีส์ที่แบบมันก็เก่าประมาณนึงก็ที่นี่ก็ยังหาได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดใครที่อยากจะมาแต่ว่าร้านนี้นะ First Impression ผมชอบตู้ไอ้นั่นน่ะลอล่าใช่มากๆไฮไลท์เลยใช่ไหมใช่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยเขาแบบเขาจะเข้าใจในการเลี้ยงแล้วก็นำเสนอนะครับส่วนพัสติประกอบก็หาได้ทั่วไปนะฮะใช่แล้วครับขนาดร้านแรกนะครับเรายังเจอของหายากขนาดนี้ผมก็รู้สึกว่าได้กลิ่นอะไรบางอย่างแต่ก่อนจะไปดูของเล่นกันต่อนะครับผมขอฝากโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์ใจดีของเราเหมือนเดิมกับ Advice เวลาที่คุณคอมหายอะไรเสื่อมหรืออะไรก็ตามอยากซื้อสินค้า IT ใหม่ๆให้มาที่ www.advice.co.th เพราะที่นี่นอกจากเขาจะมีของขายเพียบแล้วเนี่ยยังมีส่วนลดพิเศษถ้าคุณใส่โค้ด Necross ก่อนกดชำระเงินคุณจะประหยัดเงินไปได้อีกเพียบนอกจากนี้สั่งที่บ้านเขาก็ส่งไวมีสาขาไปไกลถึงสปป.ลาวเลยนะคิดถึง IT คิดถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับร้านที่เราคุ้นเคยถ้าใครยังจำได้เราเคยดูคลิปถ้าเคยใครดูคลิปที่เราไปที่พันทิพย์งามวงวานใช่แล้วนะครับเราจะไปเจอกับร้านของพี่เจนั่นก็คือ TF by J หรือ Transformer by J ก็ได้แล้วแต่เรียกซึ่งเป็นร้านที่เราไปดูนั่นน่ะขบวนการแมสอ่ะขบวนการมาสอ่ะคือทั้งที่แกจะขายด้าน TF หรือ Transformer แต่แกก็ไปเก็บแมสที่แกมีตู้ใหญ่ๆอ่ะที่เราคุยกันว่าโอ้โหมันเป็นความทรงจำแต่แกไม่ขายนะก็คือร้านนี้แหละร้านนี้แหละเขาก็ย้ายมาก็แน่นอนว่า Transformer by J นะครับก็เต็มไปด้วยสินค้า Transformer นะครับแก๊งหุ่นยนต์อะไรเงี้ยแต่ก็อันนี้ก็ต้องตรงนะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นนำเข้ามาจากจีนนะครับซึ่งอันนี้ก็คู่นี้ก็คือ Thunder Movie ครับผมนะครับผมก็ค่อนข้างเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีไอ้ตัวนี้เป็นงานสำเร็จเหรอใช่เป็นงานสำเร็จหมดเลยทั้งคู่ครับแต่จริงๆสีเมทัลลิกมันก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะพอมันโดนไฟมันก็สู้มืออยู่เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นคนที่เขาเก็บเนี่ยเขาเอาไปทำดายบัตรพี่ให้มันดูเก่าให้มันดูมีรอยถลอกที่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะทำดาเมจให้เขาใช่ส่วนอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ข้างในมันอาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าโอเคดีเทลดูจากสายตาแล้วมันก็ไม่ได้เลวมากนะฮะใช่มันก็ดีเลยแหละแล้วเรียลงมาข้างล่างนี่ฮะครับผมก็แน่นอนนะเมกาตอนนะครับในของบิดวอลใช่ในที่ตัวออปติมัสเนี่ยจะเป็นกอริลล่าเป็นทีคองเป็นกอริลล่าส่วนไอ้นี่โกงเลยเป็นไดโนเสาร์เป็นทีเล็กใช่นะครับผมนะฮะแต่ว่าผมชอบไอ้นู้นไอ้ลายนั้นน่ะเมกาซีรีส์อ่ะใช่ฮะอันนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นลายเหมือนเป็นลักษณะดีไซน์ออกมาเป็น SD แต่ตัวเขาเองเนี่ยจะมีการแปลงร่างแล้วก็รวมร่างได้เยอะถ้าเกิดเทียบกับฝั่งญี่ปุ่นมันก็จะคล้ายๆ ES Gokin จะว่างั้นก็ได้ SD ของ Transformer ใช่นะครับแต่ว่าหลังๆผมไม่ค่อยเห็นลายนี้เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขายังออกต่อเนื่องมั้ยนะอันนี้รบกวนคนที่มีข้อมูลช่วยบอกเราหน่อยใช่ไม่บอกผมก็ดีฮะแต่ผมกลัวจะแตกลายไปอีกแล้วเพราะผมชอบมากนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าที่ตู้นี้ก็จะเป็นตัวใหญ่เลยซึ่งจะเป็นงานเอกลักษณ์หนึ่งของทาง Transformer ในเรื่องของการรวมร่างเนี้ยอย่างดีวาสเตเตอร์ก็ตัวบักควายเลยเกือบ2ไม้บรรทัดได้นะฮะใช่ๆตัวบัลเลอร์เลยนะเต็มชั้นเลยอ่ะซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่ามีแค่นี้ไม่พอด้วยนะพี่หิวมันมีของแต่งอีกนะเนี่ยดีวาสเตเตอร์เนี่ยนะใช่คือเดิมๆมันก็ตัวใหญ่มากแล้วนะใช่มันจะมีของแต่งเพื่อให้มันดูสมบูรณ์มากขึ้นผมไม่แน่ใจด้วยชุดนี้แต่งหรือเปล่าเนี่ยอย่างเนี่ยมันจะมีชุดแต่งตรงนั้นไหนบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะเยอะมากนะครับดวงล่างเลยนี่อันนี้ก็ตัวฐานทัพไอ้ปีกที่มันเป็นซ้อนกันอยู่ใหญ่ๆนั่นน่ะอันนั้นเป็นเลนถนนนะถนนเหรอเออโอ้โห
โคตรโหดเลยเนี่ยคือหูงานพี่เจแกโหดอยู่แล้วจริงใช่ใช่พี่ว่าไองาน SD เนี่ยมันเอาไปเล่นไก่ตัวเมื่อกี้ได้ไหมเขาทำมาใกล้เคียงแต่ไม่ใช่อันนี้คือของคิดลอจิกอันนี้คือลิขสิทธิ์เลยเพราะได้ลิขสิทธิ์ทานฟอร์เมอร์มาเลยแต่ว่าลายนี้ดองซิงไปแล้วเงียบกิ๊บก็คือลายตายไปแล้วใช่ครับอันนี้ถือว่าสวยนะครับแต่ว่าตัวก็ใหญ่พอใช้ได้ด้วยและแถมเปิดไฟได้ด้วยคู่นี้ก็ถือว่าไม่เลวนะแต่ตอนนี้พูดตรงๆต้องขอดูของก่อนว่าสีไหลหรือเปล่าเพราะว่าเซตนี้จะมีปัญหาเรื่องสีไหลโดยเฉพาะตัวของออปติมัสใช่ครับออปติมัสก็คือไงไอ้วัสดุมันไม่ใช่พลาสติกใช่วัสดุมันเป็น PVC แล้วสีมันเกาะไม่สนิทเออแล้วพอเป็น PVC แล้วพอมันลงสีเมทัลลิกแล้วมันจะชอบมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ๆแต่ไฟเฟยนี่คือดีหมดเลยนะสวยทรงก็ดี SD สวยเลยเออแล้วโลโก้ไอ้ดิเซติคอนนั่งแบบติดไฟด้วยนะถูกต้องนะครับผมมีหน้ามีเนอร์ให้เปลี่ยนนะฮะโอ้โหเป็นตัวแทนก็ได้นะ2ตัวใช่ใช่ใช่มันจบแล้วเอาจริงๆเอาไปตั้งกับไอเซตเมื่อกี้ก็ได้อยู่นะใช่ว่าแล้วก็ขออนุญาตดูเลยไหนๆก็ไหนๆขาดซื้อเลยหัวพระโอ้โหได้อยู่เฮ้ยได้อยู่นี่สภาพใหม่เลยกิ๊บกิ๊บเลยโอ้สวยแล้วเงาวิ้งเลยโอ้โหดีว่ะสวยไออันนี้ดี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 คุณผู้ชมนี่นะฮะก็สนราคาที่ 3,000 กว่าบาทนะฮะคู่เอาอย่างเงี้ยคู่นี้ก็ 5,000 นิดๆคู่ Optimus กับ Megatron เนี่ยแต่เป็นคู่ SD ไงมันจบได้เลยใช่ใช่ก็ ES Go Gin อ่ะคิดในมุมอย่างนั้นนะนะครับผมสำหรับคนที่ชอบ SD นะผมว่าดีแต่จริงๆแล้วส่วนตัวผมเป็นคนชอบจริตพวกงานสเกลนี้มากๆคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไอเซียนเริ่มหวั่นไหวเดี๋ยวแป๊บนึงเรามาดูตัวนี้กันดูOptimusนะฮะสีไม่ไหลหวั่นไหวแน่นอนโอ้โหเอ้ยเปล่าตัวนี้ผมมีอยู่เอาเหรอมีแล้วแต่นี่เดี๋ยวเราขอดูก่อนนะฮะขอดูก่อนนะฮะจริงถูกต้องโอ้งานยังดีอยู่ครับดีว่ะสวยว่างานยังดีอยู่ครับงานยังดีอยู่เออคือเมื่อกี้ผมดูในกล้องเว้ยคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นไอ้เมกาทอนเท่าไหร่ครับแต่ออปติมัสเห็นชัดเลยนะว่าแบบว้าวเออว้าวจริงว้าวจริงเพราะว่าเมกาทอนมันแวววาวไปหมดนะเออแล้วมันสีเงินไงเออมันเงินแบบพลาสติกใสคุณผู้ชมคุณผู้ชมอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมบอกตรงๆเลยนะฮะคุณผู้ชมดูนี่นะครับดูความเข้มของขาหัวและมือครับเห็นไหมเห็นมือสีมันจะจืดๆลงแล้วเนี่ยเห็นดูสิถ้าในกล้องสะท้อนออกมาจะเห็นได้ชัดเลยว่าเออนี่แหละครับนี่คือดีแฟกต์ดีแฟกต์แล้วอันดีแฟกต์ของเขาแต่ว่าไม่เป็นไรฮะสวยโดยรวมมันก็ยังดีอยู่ไม่มันหาไม่ได้แล้วมันหาไม่ได้ลายไอ้นี่แล้วลายมันตายไปแล้วซึ่งถ้าเกิดเอาชุดนี้เมื่อกี้พี่อยู่พูดดีถ้าเอาชุดนี้ไปเล่นกับชุดนั้นอะผมว่าใกล้เคียงใช่อย่างน้อยมันก็เบสมันก็คือ SD อะนะใช่แล้วก็เอามาวางตัวนี้นะฮะก็2ตัวนะฮะเราขอต่อรองกับพี่เขาดูตัวนี้นี่ต้องถ่ายจริงๆครับผมเรียกว่าต้องให้คะแนนในความมานะอุตสาหะครับผมในการแต้ม4นะครับซึ่งไอ้กันดั้ม SD Hero เนี่ยเป็นอะไรที่ผมเห็นแล้วแบบเอาจริงนะใส่หัวเลยจริงเพราะไม่มีปัญญาทำสีให้มันเหมือนหน้ากล่องแต่ว่าตู้เนี้ยไม่รู้ตู้ฝากขายหรือเขาทำโชว์หรืออะไรก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าแบบไม่มีแปะราคาไว้แต่นับถือใจเขาว่าดูดีฮะคุณผู้ชมเขาทั้งบังพ่นทั้งอะไรแล้วแต้มสีสวยเชียวเออและนี่แหละคือแบบที่เราควรจะเห็นที่กล่องมันเป็นแบบนี้เอาจริงๆก็ผมเองก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะมีมนุษย์สักคนบนโลกที่แบบว่าเขาเสียสละทำแบบนี้โอ้โหชิบเองเลยอันนี้ยอมอันนี้ยอมเออนะฮะก็เป็นทั้งดาบสองคมและเป็นทั้งเอกลักษณ์ของตัว SD ซีรีส์ล่าสุดนะเวอร์ฮีโร่ก็คือมีความละเอียดยุบยับเลยแต่ในทางกลับกันคุณต้องมาแต้มเนี่ยแล้วก็บังเนี่ยเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนโอ้อันนี้ผมถึงก็ตายฮะทำไมฮะคืออันนี้ต้องอธิบายก่อนถ้าเกิดผมไม่ได้เชี่ยวชาญทรานสฟอร์เมอร์มากขออภัยแต่เอาเป็นว่าลายนี้ฮะลายรถจริงครับเอารถจริงมาทำเป็นทรานสฟอร์เมอร์เหมือนไอ้นี่ไหมเหมือนมาสเตอร์พีซไหมคล้ายๆเกือบๆแต่ว่าตัวเขาเองยังเป็นลายอีกอันนึงก่อนแล้วก่อนลายนี้หลังลายนี้ไปจะเป็นลายที่ยอดนิยมที่หายไปแล้วอีกลายนึงชื่อว่า Alternative หรือ Identity เนี่ย Alternity เนี่ยแหละชื่อส่งประมาณนี้ฮะอันนี้คือ Rodimus ครับก็เปลี่ยนจากรถที่เขาเป็นรูปทรงเหมือน Optimus จานบินหน่อยๆอ๋อเหรอเป็นรถสปอร์ตจานบินหน่อยๆอันนี้ใช้เป็น Ford GT เลยครับสวยมากแล้วก็มีเห็นว่าฝากระโปรงมีลายไฟเป็นเอกลักษณ์ของเขาซิโบของเขาเอออันนี้หาไม่ได้นะครับอันนี้หายากแล้วส่วนออปติมัสเป็นกระบะฟอร์ดอ๋อเหรอโคตรสวยกระบะแบบกระบะสวยเลยคันสีแดงคู่หูก็ตัวนี้ก็ 3,500 ครับเซียนโอ้คุณผู้ชมยังไงดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินดูให้ทั่วกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมคือช่วงนี้คุณผู้ชมเทปช่วงนี้เห็นใจผมเหอะผมเพิ่งกลับมาใช่มันยังซิปๆอยู่เลยถูกต้องเพราะนั้นช่วงกระชิงมันจะเบานิดนึงเสียงมันจะกังวานหน่อยไม่ใช่แค่
ซิบๆนะกลับมาก็โดนอีกชุดใหญ่ไปแล้วด้วยนะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแบบว่าพักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆสแกนกันไปด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันเจ็ดโทเจ็ดโทเจ็ดโทมาเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะมึงยึงยืยโอเคฮะก็เป็นเจ็ดอีคาร์ลนะครับในสภาพที่กึ่งสมบูรณ์แต่ผมไม่แน่ใจต้องถามพี่ว่ามีดาบหรือเปล่าอันนั้นเขาขาดแค่ดาบกับโล่นะฮะก็ต้องมาดูกันว่ามีอาวุธครบไหมแต่นี่คือสภาพที่ดีมากนะฮะแต่ผมชอบการเดินทางของมันว่ะดูไอ้ตรงไอ้สัญลักษณ์นกนะตรงหน้าอกดีอ๋อมันเป็นเพราะตรงหน้าอกจริงๆมันเป็นสีเหล็กชุบเลยครับพี่มันจะเงาเลยเป็นเหล็กเป็นแบบสีออกทองมาเลยเออแล้วนี่ถือว่าสภาพโอเคนะครับเนี่ยสติกเกอร์ตรงปลายขาหัวเข่ายังโอเคครบมีกระเดิกนิดนึงใช่แต่ยังถือว่าครบนี่ถ้าเกิดสมมติอาวุธครบทุกอย่างครบในราคาเท่านี้ถือว่าใช้ได้ 5,000 เนี่ยนะถือว่าใช้ได้โอเคไม่ใช่คุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วนะก็อันนี้ก็พูดไปในเวแบบสายคนเก็บของเล่นเก่าถูกนะครับแต่ว่าอันนี้ตู้นี้นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจจริงๆนะผมก็ดูปัดๆนะผมมาดูปัดๆผมก็เฮ้ยมันก็แบบหมัดเทพเจ้าเท่าเหนือป่าววะแต่ว่าผมไปสะดุดตายเนี่ยไอ้ทงโล่อะพี่เขาดูดีโคตรเท่เลยเชี่ย 120% มันลั่งอะไรวะใช่ใช่ใช่ครับ120%นะฮะแล้วก็วิ่งชนโอ้เอาจริงไหมไปญี่ปุ่นมาทำภาคีจะพาเหล็กมาไม่เคยเห็นตัวนี้นะน่าจะเป็นงานที่แบบเก่ามากหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ราคาก็ต้องตามนั้นครับตามนั้นที่มันหายากละมั้งใช่นะครับผมโอ้โหชอบตู้สล็อตอันเนี้ยเป็นตู้สล็อตคินกิโลเว้ยเฮ้ยน่ารัก250เองอ่ะมันเอาไปทำเป็นพ็อปเพิร์ฟเลยได้นะใช่ใช่ใช่สนใจนะสนใจใช่ใช่คุณผู้ชมฮะเรามาเจอของมีมูลค่าอีกแล้วนะฮะเรียกว่าหายากทีเดียวนะครับใช่ครับฟิกมาฮันเตอร์ใช่ครับผมก็3ตัวหลักเนาะใช่นะฮะเราอยู่กันครบหมดเลยก่อนคิรัวคุราปิก้าคาเรโอริโอมันมีประมาณไรเนี้ยควรจะมีนะถ้าไม่มีแม่งน่าน้อยใจมากคือขอโทษนะฮะตอนนี้3ตัวนี้ก็10,000แล้วถ้ามีไอ้นั่นอีกนี่ไม่รอดไป 20,000 เลยแหละฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดมีฮิโซกะอีกอ่ะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงราคาก็ตกตัวละ 4,000 นะฮะถ้าเกิดหาเท่านะแต่ว่าที่ผมสนใจก็จะมีด้านซ้ายนี่ฮะแฟ้มสะสมการฟุตบอลซึ่งแต่ก่อนนี้นะถ้าเกิดผมรู้นะว่าแบบโตมามันจะมีราคาผมก็อาจจะเล่นนะแต่เอาจริงๆมันก็แพงอยู่นะตอนสมัยก่อนหน้าโรงเรียนผมมันจะมีร้านหนังสือดอกหญ้าเว้ยแล้วมันก็จะมีเพื่อนผมคนนึงอ่ะแบบไปยืนถูฟอยอ่ะ ผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจไงผมก็ไปเดินดูตามเชลฟ์หนังสือเปิดหนังสืออ่านอะไรเงี้ยอ่านฟรีไม่มีตังค์แต่เพื่อนผมมันก็จะไปยืนถูยืนไถแบบเฮ้ยกูถามมึงจริงอ่ะมึงถูอะไรวะถูฟอยแม่งหยิบมาถูแบบจริงๆจังๆอ่ะแล้วก็หยิบมาซองนึงสุดท้ายก็อดแดกครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันทำให้คิดถึงในช่วงเวลานั้นนะก็เป็นแฟ้มทีมอาร์เซนอลนะนี่คือแบบนิดๆหน่อยๆเองนะครับคุณผู้ชมคือเราเลือกพิกอัพมานะจริงๆหลายๆตู้นี่คือมีของน่ากลัวทุกอันเลยใช่เขาก็มีของเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาร์ฟอร์เมอร์รวมถึงแบบไลน์อื่นๆอะไรเงี้ยดีแอบดีใจแทนคนที่อยู่ย่านจันจักนะอย่างน้อยมีห้างให้เดินแล้วใช่ใช่ใช่มีสำหรับสายของเล่นนะเราก็จะมาอยู่กับกองกระดาษนะครับที่เราจะขายกันในวันนี้อันนี้เป็นกระดาษไม่ใช่เขาวางไว้เราหันมาตู้สิเอางี้แล้วกันบอกคุณผู้ชมก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปดูที่อื่นต่ออะไรเงี้ยนะฮะก็คือแต่ละร้านเนี่ยมันจะมีแบบตู้ประมาณอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะฉะนั้นน่ะการที่คุณจะต้องมาที่เนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินดูอย่างละเอียดเพื่อที่จะหาของที่เราต้องการเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าที่นี่มันมีสินค้าหลากหลายนะฮะผมใช้คำว่ามั่วสู้ละกันซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นแบบจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะหาอะไรเงี้ยคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ร้านนี้อยู่ตรงไหนกูก็จำไม่ได้เอาพูดตรงๆก็เพราะภาพในหัวเรามันเยอะมากใช่มันเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ฮะเรามาอยู่ในตู้ที่เรา3คนสนใจเรียกว่าคนละแนวกันแต่มาอยู่รวมกันในนี้ถูกต้องเข้าใจไหมฮะเรามาเริ่มเลยชั้นแรกมานี่ถึงกับท่านตกกระจายกับราคาก่อนเลยฮะครับผมกับนี่เลยครับผมอันนี้คือโคลิโอนะครับผมก็คือตอนนั้นในสมัยซูเปอร์โรบอทพี่อิ๋วตัวนี้จะพลิกกลับไปเป็นอีกตัวหนึ่งได้เป็นมังกรแต่อันนี้คือเสือขาวใช่ซึ่งมันหายากมากครับและนี่ครับแรจริงครับราคา 4,000 แต่ว่าคันนี้ขนาดแขนขวาติดกาวนะใช่มันไม่มีมันหาไม่ได้จริงเนี่ยผมกับพี่อาร์ตรู้ดีว่าเนี่ยมันหาไม่ได้ที่ไหนไม่ได้แล้วเว้ยก็คือเราก็เพิ่งเจอตัวนี้ตัวแรกตั้งแต่ทำมาใช่ครับผมนะนี่ด้วยโคลิโอเนี่ยของเล่นน้อยมากมันเป็นตัวคู่เหมือนเขาเรียกคู่หูของเซบาสเตอร์อีกตัวนึงมันจะดูเหมือนผู้หญิงหน่อยๆล่าสุดนี่จะมีแค่พลาสติกของโคโตบุคิยะเอง
ใช่แค่นั้นเลยนะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็ไม่มีคนขับใช่ไหมมีไม่มีคนขับข้างในก็หน้าตาแบบนี้แหละเออข้างหลังนี่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรใช่ไหมพี่ยัดอาราเนียเหรออาราเนียเฉยๆโอเคไม่ว่ากันนะฮะโอเคลงมาข้างล่างครับเป็นลายที่หนึ่งในสิ่งที่ผมพลาดและลิสต์เอาไว้กูไม่น่าลืมเลยตอนไปญี่ปุ่นใช่ไหมใช่โรบอทบิ้วนะโรบอทบิ้วนะครับมันทำไม่เหมือนกันเลยนะพี่อิ๋วนะใช่คือมันจะเป็นหุ่นประมาณนั้นแบบเนี่ยอย่างไอ้ตัวเนี้ยเราเคยเจอที่มาซารุตัวนี้เหมือนหุ่นดีว่าเออก็ราคาก็หลักพันกว่าบาทนะฮะว่าของเขิงที่ได้เนี่ยดูไอ้อันตัวบนนั่นก็จะใช่ปะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใช่ครับคนละแบบกล่องเอกลักษณ์ของเขาคือจะเป็นกล่องใสกล่องพลาสติกใสแล้วก็เป็นงานสำเร็จนะฮะซึ่งตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยในกลุ่มภาคีสะพานเหล็กจะเป็นไอ้ตัวไอ้นั่นน่ะที่มันถืออาวุธเป็นตัวแอร์บัตชื่ออะไรนะHis boy เออนะครับมีสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับแล้วพอเราปาดลงมานะฮะเราก็จะเห็นนะมีงานสำเร็จนะฮะปนอยู่นะฮะแล้วตัวที่เราแบบโอ้โหคือไม่เจอเลยขาดเกินๆอยู่นี่ฮะเฮ้ยไอ้นี่นักล่านี่ใช่มอนเตอร์ฮันเตอร์เฮ้ยนี่มันตัวที่ผมตามหา400เองอะมึงเฮ้ยแล้วรออะไรล่ะเอาดิชิงเอาอย่าดิเปิดบินเปิดบินแล้วไม่400นี่มันได้ทั้งตัวจริงๆเหรอได้ทั้งตัวเพราะว่าเราตามตัวนะเราตามหาอยู่คือเราคุยกันว่าไอ้พี่ฮัทไม่ได้เลยเหรอบอกไม่มีเลยเดี๋ยวขาดทวนบางทีเจอตัวบางทีไม่เจอตัวเจอทวนมีตัวไม่มีหอกมีหอกอะไรเงี้ยเออไม่แน่ใจว่าอันนี้มันอีกสีนึงด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าจำได้ว่าปกติตัวเนี่ยสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินแต่เนี่ยมันดูสีดำดำซึ่งผมชอบสีนี้มากกว่าครับชิง400เอ้ยแต่อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อซอยใช่ไหมใช่ครับเป็นซอยเป็นงานกาชาซอยครับอันนี้ครบเซตเลยครับมี5ตัวคือตอนแรกไม่รู้หรอกแต่พอมาเห็นไอ้ตัวนี้เลยรู้เนี่ยไอ้สิงโตเนี่ยผมบอกก่อนนี่งานเก่าพี่อิ๋วเข้าใจมองมากนี่คืองานเก่าคือซอยไอ้ซอยเนี่ยไม่ค่อยออกแคนดี้ทอยเท่าไหร่ไม่ค่อยออกแมนแบบนี้นะฮะอันนี้คือชุดเก่าเลยฮะสมัยก่อนโอ้เท่ไอ้ตัวจระเข้นี่จะเหมือนอยู่ในบึงผมบอกเลยว่าชุดนี้เซตนี้นี่ผมมีอยู่แล้วนะฮะผมไปได้จากที่ไหนรู้ป่ะที่ไหนผมได้จากเจเล้งดอนเมืองนะเขามีขายเป็นพวกมีแผนกที่เขาเอาของเล่นเล็กๆน้อยๆเป็นพวกงานแคดดี้ทอยด้วยเว้ยแล้วผมไปเจออ๋อเหรอจริงไอ้โหแล้วดูราคานี่อย่างถูกเลยนะสมัยผมนี่ไม่ได้เลยนะเออเซต5ตัวนะครับ900โหอย่างสวยเลยเซตนี้ตัวละ100กว่าบาทอุ๊ยแต่ SD ตัวนี้มันคือนี่ไงผมกำลังถกเถียงกับพี่อาร์ตอยู่ไงมันคือ X Buy เลยใช่ป่ะยานใช่มันคือ X Buy เป็นพระเอกซุปเปอร์โรบอท OG ภาคนึงอ่ะเออแล้วอันเนี้ยมันเป็นรหัส001พวกผมเลยตั้งคำถามว่ามันมีต่อใช่ไหมวะแล้วมีศูนย์อื่นไหมวะใช่แล้วต้องไปทำกันบ้านเพิ่มผมบอกก่อนเลยนี่ผมเตรียมตัวกระชิงแล้วแต่ตอนนี้คำถามคือต้องศึกษาเพิ่มก่อนว่าตกลงแล้วมันลายโปรดักต์มันคืออะไร แต่พอกลับไปศึกษาแล้วมันจะหายไปไหมมัน500เองอะไม่แต่ที่สำคัญผมว่าเอาจริงๆนะเราตื่นเต้นอะแต่มันน่าจะหายไปแล้วเว้ยคือลายมันไม่มีแล้วเพราะว่าไม่งั้นนะมันก็คงต้องออกต่อมาแล้วแล้วคงจะเห็นลายประดับประมาณใช่ใช่ครับแต่ในลักษณะในเชิง SD แบบนี้มันไม่มีขายที่ไหนเอาว่าถ้าเกิดพี่อาร์ตเอาตัวนู้นเดี๋ยวผมเอาอันนี้เป็นเพื่อนก็กระชิงกันไปเปิดบินเปิดบินเห็นป่ะแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยครับผมเราชื่นชอบกันหมดเลยเห็นป่ะใช่แล้วลองคิดดูครับว่ามีอีกตั้งเป็น10ตู้ความหลากหลายของที่นี่ก็จะแตกต่างจากอเมริกานะอเมริกาเนี่ยเขาก็จะแบบเน้นของใหม่ออกใหม่อัปเดตอะไรเงี้ยนู่นนี่นะแต่ว่าที่นี่มันก็จะมีแบบของตกหล่นตกหล่นจากความทรงจำจากตลาดเมนสตรีมแล้วคุณมาเก็บตกได้ใช่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราวันนี้พอดีเราเพิ่งเดินแค่ร้านแรกใช่เดี๋ยวยังมีอีกเป็นแถบครับเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยเรามาบังเอิญเกินไปหรือเปล่าเหมือนเจอคนอันนี้ก็คือพี่ไบร์นะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้จักพี่ไบร์ในฐานะของนักพากย์นะที่ให้เสียงตัวละครเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะก็จะได้เห็นถ้าเกิดเป็นสาวกพี่แป้งแฟนคลับพี่แป้งก็จะเห็นในคลิปพี่แป้งที่เป็นคนคุมพากย์ตั้งแต่สมัยพากย์อุตะจนมาถึงไฮบาระใช่นะฮะแล้วก็นี่ก็คือร้านที่พี่ไบร์มาเปิดที่นี่นะครับมิกซ์จตุจักรซึ่งร้านพี่ไบร์เนี่ยเขาก็จะมีกล่องซูมมีของแบบไปสายเด็กผู้หญิงเซเลอร์มูนซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่เคยพูดถึงลายนี้จริงๆจังเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเราเคยเห็นลายพวกนี้ในห้างเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เจอพี่ไบค์นะฮะก็ให้พี่ไบค์ทำงานแทนเราขายของหน่อยฮะเอออ่ะเริ่มจากนี้ก่อนเลยพี่ไบค์เริ่มจาก Monster High แล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะ Monster High อ่ะออกมาตั้งแต่ปี2008แล้วแต่ว่าอันนี้คือเค้ารีจักรวาลใหม่อันนี้เป็นเจนที่3แล้วคือเซตติ้งของเวอร์ของพวกเขาเป็นไงพี่ก็คือเป็นลูกของพวกมอนสเตอร์ลูกของแฟรงเกนสไตน์ลูกของวูฟอย่างเงี้ยลูกของแบบวูฟใช่เป็นเหล่า
เหล่าลูกสาวใช่ในเงี้ยลูกของแดคิวล่าก็คือเป็นแดคิวโรล่าเกือบซื้อนะจริงเหรอเนี่ยแดคิวโรล่าเนี่ยนะซึ่งมันเป็นสไตล์พี่อาร์ตซึ่งดังมากแต่ว่าอย่างเจน3เนี่ยเขาก็จะเพิ่มในส่วนของเขาเรียกความหลากหลายทางชนชาติเห็นไหมก็จะมีตัวสูงตัวเตี้ยขาใหญ่ขาเล็กคนผอมคนอ้วนมีหลายคือมีหลายขนาดใช่มีหลายขนาดคือเรียกว่าเป็นการอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะเซตบิวตี้สแตนดาร์ดในเด็กให้เข้าใจตั้งแต่เด็กเลยว่าความสวยงามมันมีหลากหลายมันมีหลากหลายไม่ว่าจะผิวสีอะไรอ้วนผอมดำขาวใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะทางแมทเทลเขาเริ่มมาจากบาร์บี้ครับอ๋อใช่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 บาร์บี้ช่วงนี้ก็จะเป็นไหนแม้ตัวมีตัวสูงตัวอวบตัวเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนเรามีได้หลายไซส์คำว่าเตี้ยก็ไม่ใช่แบบคำบูลลี่ต่อไปถูกต้องประมาณนั้นก็เป็นไอ้นี่อะไรที่ดีนะแต่ว่าคอนเซปต์เขาก็ดีนะเนี่ยอย่างลูกแฟรงเกนสไตน์เงี้ยเขาก็จะมีแบบมีรอยเย็บรอยอะไรที่ขาเห็นไหมก็คือเป็นส่วนที่มาจากคนน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเออว่ะแล้วก็เป็นตาก็จะมี2สีเห็นไหมครับตาฟ้าข้างนึงเขียวข้างพี่บอยผมถามหน่อยผมไม่ได้เก็บสายนี้หรอกนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในตลาดเนี้ยคนที่เป็นนักสะสมจริงๆอะครับเขามีการเก็บเนี่ยเขาแกะเล่นไหมหรือว่าเขาเก็บแบบ new inbox ส่วนใหญ่เขาแกะเล่นเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเด่นในเรื่องของคอมโพสพวกท่าเธอเวลาจะเอาไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยเหรอพี่ใช่เพราะว่าคือถ้าส่วนใหญ่แล้วอะพวกอย่างเช่นตุ๊กตาอนิเมะเนี่ยก็คือท่ามันจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าคอมโพสมันได้ไม่เยอะมากมันโพสได้น้อยแต่พวกเนี้ยเขาจะทำข้อต่อมาทั้งตัวซึ่งขยับเยอะใช่แล้วก็จริตของมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเราลองสังเกตสเกลของตุ๊กตาอนิเมะเห็นไหมมันจะแบนลงไปแต่อันเนี้ยเขาจะมีเคิร์ฟมีโซโซมีโซโซองค์เอวอะไรประมาณนี้หรือมือเขาก็จะมีจริตจริงๆอ่ะต่างรุ่นบางทีมืออ่ะอาจจะเป็น I love you หรืออาจจะเป็นชี้นิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบมือที่หลากหลายแบบไปอีกอะไรเงี้ยที่สำคัญผมชอบพ็อปมากแต่ละตัวจะมีพ็อปที่แบบหลากหลายมากสัตว์เลี้ยงก็จะไม่เหมือนกันอ๋อมีสัตว์เลี้ยงด้วยอ๋อนี่ใช่เจ๋งอันนี้คือชื่อเขาพี่เนี่ยวัซซี่เนี่ยใช่ครับก็จะมีชื่อของสัตว์เลี้ยงด้วยอย่างเงี้ยคริสเซนเป็นหมาแต่เลี้ยงแมวหรืออย่างนี้ก็จะเป็นแบบอนูบิสนี่อนูบิสน้องแมวเขาเป็นแบบอนูบิสด้วยว่ะใช่ก็คือเรามาไปชอบมากเพราะว่าอย่างครีโอเห็นไหมครับว่าเท็กเจอร์ของตัวเขาก็จะเป็นลายแบบผ้าพันเป็นมัมมี่ชุดเชิ้ตหน้ารองเท้าชุดก็จะเป็นผ้าพันอะไรอย่างงี้ครับเฮ้ยเก๋ว่ะใช่ผมรู้สึกมันเด็ดดีนะซีรีส์เนี้ยเวลาเห็นแล้วมันรู้เลยว่ามาจากมอนสเตอร์ตัวอะไรเออเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันมีมอนสเตอร์ไฮอ่ะผมมีฝั่งนู้นมีสารพัดไฮเลยใช่สารพัดไฮคือยังไงวะเดี๋ยวมันมีไฮเยอะมากแต่อันเนี้ยมันเป็นของแมทเทลที่ค่ายที่ทำบาร์บี้ใช่แต่อันเนี้ยจะเป็นของ MGA ซึ่งจริงๆ MGA เนี่ยเขาเริ่มดังเนี่ยจริงๆมาจากตุ๊กตาแบลสไม่รู้รู้จักไหมไม่รู้เลยพี่ใหญ่รู้จักแต่บลายพอจากเป็นแบลสตอนเนี้ยที่เขามาดังก็คือ LOL ที่เป็นไข่ลุ้นแกะอันนี้โอ้ใช่นี่ใช่เขามาจากอันนี้ก่อนอันนี้ช่วงนึงเด็กเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองดังมากใช่แบบดังมากๆจนเขามาผลิตเรื่อยๆจากตัวเล็กกลายเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมาเป็นเรนโบว์ไฮจริงๆเรนโบว์ไฮเนี่ยมันเริ่มมาจากสลามก็คือสลามผสมสีนู่นนี่นั่นที่เด็กเล่นใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือเหมือนเป็นเขาก็เลยเอาจุดเด่นของสีมาลงมาเป็นเรนโบว์ไฮซึ่งก็จะเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับแฟชั่นมีแบบว่ามีความคัลเลอร์ฟูลเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับกูรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบว่าสมมติซื้อกันนะแล้วก็แบบว่าแข่งเล่นกับเพื่อนนะกูจะอิจฉาอีนี่มากเลยเพราะมันเยอะเหลือเกินดูดิมีพร้อมเยอะมากกระเป๋าถ้าโอ้มีอะไรด้วยนะโอ้เจ๋งจะเป็นรุ่นดีว่าไงก็เลยมีกระเป๋าแต่งหน้ามีเครื่องแบบพร็อพเขาก็จะเป็นเครื่องสำอางมีมงมีไม้ส่วนข้างบนจะเป็นพวกแนวสปอร์ตเล่นแบบว่าลุยๆจะเป็นวินเทอร์สโนว์บอร์ดเซ็ตวินเทอร์ก็จะเป็นสโนว์บอร์ดซึ่งจริงๆถามว่าอย่างตัวเขียวเนี่ยก็คืออินสปิเรชันเข้ามาจากบิลลี่อีลิชเพราะฉะนั้นสไตล์ของเขาก็คือจะเป็นสไตล์ของบิลลี่อีลิชโอ้ยแต่ว่าชอบเท็กเจอร์เวลาเขาทำเป็นวินเทอร์อ่ะมีหิมะเกาะเหมือนมีไออ่ะขอบกล่องอะไรเงี้ยดีละเอียดดีว่ะใช่ครับคือหลายๆชุดอย่างบางทีจะมีตัวสีชมพูอีกตัวนึงแต่พอดีหมดเขาก็จะอินสปิเรชันมาจากแบบอย่างเช่น Dior หรืออะไรอย่างเงี้ยคือพวกชุดแบรนด์ใช่เพราะ LOL จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเป็นตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็อินสปิเรชันมาจากคนดังเซเลบแบรนด์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอันนี้แปะ YouTube นี่น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ป่ะก็คือนางมีการ์ตูนฉายฟรีให้ดูทางใน YouTube อ๋อใช่
ชอบตัวนี้มากเลยยังไงสีไม่รู้ว่ามันผมรู้สึกคู่สีสวยคู่สีสวยคู่สีสวยอันนี้คือชื่อเขาเหรอพี่ใช่ครับเจดฮันเตอร์ซันนี่เมดิสันมีชื่อด้วยอันนี้อะไรเนี่ยดาฟินดาฟินี่เออจริงอ่ะใช่ยังไปทะเลเนี่ยทะเลก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งอย่างเงี้ยเป็น Pacific Coast อย่างเงี้ยครับอ๋ออันนี้คือยังไงพี่คือเพิ่งออกเลยซีรีส์หนึ่งคือเพิ่งมาเลยอันนี้ออกสักพักแล้วแต่ถ้าออกใหม่ตอนนี้จะเป็นปัจจุบันมันซีรีส์อะไรที่เหล่าซีรีส์5แล้วก็ Shadow High คือใหม่ล่าสุดอันนี้คือ Shadow High ก็จะเป็นโรงเรียนเงาโรงเรียนสายดาร์กหน่อยใช่สีของเขาก็คือจะมีความแบบซีเปียหรือบางคนมาจากแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยสีก็จะมีความแตกต่างจากพวกคนทั่วไปเก๋ว่ะจริงจริงจริงคือจริงอันนี้มันเป็นซีรีส์2ซีรีส์3แล้วถ้าเป็นซีรีส์1คือจะเป็นเงาแบบเงาจริงๆเลยอย่างตัวอย่างตัวซันนี่เมื่อกี้เป็นสีเหลืองซึ่งเงาเขาอ่ะจะเป็นคู่แฝดกันแต่เป็นเงาคือหน้าตาเหมือนกันเลยแต่เป็นสีขาวดำแต่ว่าพอเขาออกซีรีส์2ซีรีส์3มาเรื่อยๆเขาก็เริ่มเหมือนพัฒนาไม่ได้มีแค่มีความเป็นเงาอย่างเดียวละก็จะมีแบบหลากหลายสีผิวเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเท่าที่ผมดูปาดๆนะพี่ไบผมรู้สึกว่าราคาของลายพวกนี้นะครับมันเป็นอะไรที่เราจับต้องได้คุณผู้ชมลองดูนะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแอคชั่นฟิกเกอร์ถ้าเรียกแบบผู้ชายคือแอคชั่นฟิกเกอร์ชุดผ้าที่มีพร็อพเยอะแยะมากมายแล้วสเกลส่วนสูงเป็นอย่างนี้ด้วยนะประมาณนี้เส้นผมประมาณนี้และรองเท้าเนี่ยบางตัวหนังเป็นหนังนะใช่ราคาแค่ไม่ถึง 2,000 นะคุณใช่มีสแตนตั้งให้ด้วยผมรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นอะไรที่จับต้องได้แล้วมันก็เป็นแบบกูขำราคาคือของมันครบทุกอย่างเลยเว้ยมีสแตนตั้งให้ด้วยมีสแตนตั้งให้ด้วยเออแต่มึงจำมึงขาย 2,000 อ่ะ SNF ตัวนึงอ่ะคนลุกเลยอ่ะจริงฟิกมาตัวนึงยังไม่ได้เลยจริงซื้อโมเดลลอยยังไม่ได้เอาจริงนะกูเคยอยากมีลูกชายมาตลอดนะกูอยากมีลูกสาวอยากมีลูกสาวแล้วกูจะได้เยอะเดี๋ยวเอาเลยพี่เอาเลยพี่กูจะได้มีเหตุผลในการซื้อของพวกนี้ไงคือมันดีนะมึงแล้วเราชอบความหลากหลายอย่างอะอย่างน้องคนนี้เห็นไหมน้องขออนุญาตถือให้หน้าน้องมีกระเห็นไหมเขาจะมีกระมีสีผิวเขาจะมีกระหรืออย่างนี้คนนี้เป็นผิวด่างเห็นไหมสีผิวด่างอ๋อเหมือนผมจำได้ว่ามีนางแบบคนนึงที่เขามีผิวแบบนี้ใช่ครับเนี่ยคือเราชอบความที่เขาแบบกล้าเล่นกับความหลากหลายของแบบชาติพันธุ์ซึ่งจริงๆนะทุกวันนี้ประเด็นนี้มันก็เป็นที่ถกเถียงกันเกินของคนนะเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดเรื่องแบบอะไรต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆจะสูงต่ำดำขาวหรือยังไงก็ตามอ่ะผมว่าการเข้าใจว่าความหลากหลายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอ่ะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ควรตระหนักแล้วจริงๆอ่ะนะครับใช่ซึ่งของเล่นพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ส่งเสริมได้ดีเลยทีเดียวสำหรับใครที่เป็นนักสะสมสายนี้นะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้พูดถึงลายเหล่านี้จริงๆนะก็ต้องขอบคุณพี่ไบด้วยนะฮะที่ให้ข้อมูลนะฮะก็ใครที่จะมาเยี่ยมพี่ไบนะก็มีบาร์บี้นะฮะแล้วก็มีแบบเจ้าหญิงแบบเป็นลิมิเต็ดมีไม่กี่พันตัวในโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีนี่เหรอใช่ก็คือจะเป็นการปายาเลยพี่ปายาเลยเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยมาแบบว่าดีไซน์ใหม่ให้มีความหรูหรามากขึ้นอย่างอันนี้คือตัวอะไรฮะสโนไวท์ครับนี่สโนใช่จริงเหรอใช่เป็นสโนไวท์แบบผ้าคลุมแดงโอ้ไฮโซอ๋อแล้วก็ตามด้วยดีไซเนอร์ป่ะครับใช่ครับก็คือเขาจะเป็นมีดีไซเนอร์อยู่ด้วยก็คือซีรีส์นี้เขาจะเรียกส่วนใหญ่ว่าเป็นดีไซเนอร์คอลเลกชันจะออกปีนึงประมาณไม่เกิน10ตัวหมายถึง10แบบไม่เกิน10แบบอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปต่อแถวซื้อกันที่ Disney Store อย่างนึงก็คือเจ้าหญิงกบใช่แล้วครับทิอาน่าเจ้าชายกบทิอาน่าเออคุณพระดูดีขึ้นไปเลยจริงจริงตอนกูเห็นนี่กูแบบฮะทำไมมันสวยจังวะใช่ครับเขาก็จะเน้นในเรื่องของการแบบพวกผ้าปากอะไรเงี้ยครับหรือเมคอัพที่แบบว่ามีความโดดเด่นมากขึ้นเออดูขนตาซะก่อนนะโอ้โหน้องขนตาน้องแบบงอนเออแต่อันนี้ราคายังไงก็จะสูงหน่อยก็จะราคาเกิน 5,000 เพราะว่ามันคือลิมิเต็ดใช่ครับแต่ว่าพวกนี้มันเหมือนฟีลเหมือนซื้อทองนะคือรุ่นไหนนิยมขึ้นมาแบบคนซื้อเยอะเพราะว่ามันมีลิมิเต็ดไงมันเป็นลิมิเต็ดบางตัวเนี่ยเราเคยถ้าเกิดซื้อทันในช็อปอาจจะประมาณอยู่หลัก 9,000 ซื้อไม่ทันเนี่ยขึ้นไปเป็นแสนก็มีอันนี้จริงๆนะเรายังไม่เคยคุยกันในเรื่องของตลาดนักสะสมของเล่นฝั่งนี้แต่ว่าผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นของเล่นของฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเงี้ยความรอยัลตี้ของนักสะสมแม่งน่ากลัวมากแล้วก็เรื่องของราคาอะไรเงี้ยมัน
ทีนี้มันก็ต้องศึกษาเป็นเคส by เคส by การที่เราจะเล่นของเล่นใดๆก็ตามเนี่ยมันต้องมีความสุขนำมาก่อนไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยพอได้ยินพี่ไบพูดว่าเอ้ยมันลิมิเต็ดนะมันอาจจะแพงแล้วเราจะเอาความรู้สึกอย่างเงี้ยเป็นตัวนำอ่ะผมว่ามันเราจะหาความสุขจากของเล่นไม่ได้จริงๆเราต้องเริ่มจากความรักมันก่อนแล้วสิ่งที่ตามมาจากนั้นน่ะมันก็คือกำไรใช่ใช่ครับผมโอเคนะฮะก็เดี๋ยวมาเยี่ยมร้านพี่ไบกันเยอะๆนะครับที่มิกซ์จตุจักรชั้น2ชั้น2เดินไปเลยเดินมานิดนึงนะเดินมานิดนึงยืนเนี่ยเดินมายังไงก็เจอนะฮะร้านอะไรร้านอะไรร้านครับได้เลยครับครับผมสุดยอด